สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับบทเรียนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของแมลงศัตรูขององุ่นนะคะและแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะคะเราไปดูกันว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะคะเนื้อหาในนี้จะประกอบด้วยการรู้จักกับแมลงศัตรูพืชก่อนนะคะว่ามีลักษณะแบบไหนและเขาทำลายยังไงนะคะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างของแมลงที่ทำลายองุ่นนะคะและสุดท้ายก็คือการป้องกันกำจัดค่ะแมลงนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายหน้าที่นะคะแมลงที่เราเจอในธรรมชาติมีแค่ 1-2% ที่เป็นแมลงศัตรูพืชนะคะซึ่งก็จะถูกแบ่งออกเป็นแมลงศัตรูพืชที่เรากำลังจะเรียนนี้นะคะเราจะต้องหาแนวทางในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชจะทำหน้าที่ในการทำลายพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นการกัดกินหรือว่าการเจาะดูดเจาะลำต้นนะคะทำให้เกิดปุ่มปมหรือว่าทำให้ลักษณะของพืชเสียหายนะคะไม่ได้ผลผลิตนะและจะมีแมลงที่มีบทบาทอีกบทบาทนึงนะคะก็คือมีความดีความชอบให้กับทางด้านการเกษตรก็คือกลุ่มของผีเสื้อนะคะหรือว่าผึ้งที่ทำหน้าที่ในการเป็นแมลงผสมเกสรนะคะเป็นพอลินเตอร์ซึ่งบทบาทของแมลงก็จะมีหลากหลายทีนี้ใครเป็นคนจัดนะคะว่าตัวนั้นเป็นพืชหรือว่าตัวนั้นเป็นศัตรูพืชหรือว่าเป็นแมลงที่ดีนะคะมนุษย์เราเป็นคนจัดจำแนกเองนะคะว่าตัวที่มันเข้าทำลายหรือว่าศัตรูของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคพืชวัชพืชเราจะเป็นคนจำแนกเองว่าตัวไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเรานะคะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายนะคะอย่างเช่นพวกผึ้งก็จะเป็นตัวที่ดีสำหรับในสภาพแวดล้อมหรือว่าในการเกษตรนะคะเราไปเข้าสู่เรื่องของแมลงศัตรูพืชกันนะคะแมลงศัตรูพืชหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นแมลงที่เข้าทำลายแบบแรกนะคะก็คือดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะแมลงกลุ่มนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงได้จะต้องมีปากแบบเจาะดูดนะคะแบบที่2คือกัดกินนะคะกัดกินใบแบบที่3ทำให้มีการเจาะเข้าไปนะคะในลำต้นนะคะหรือว่าในเนื้อไม้ที่มีความแข็งแรงและแบบที่4คือทำให้เกิดปุ่มปมขึ้นมานะคะเราไปดูในแต่ละแบบกันนะคะว่ามีอะไรทีนี้ครูก็จะขอเชื่อมโยงกันระหว่างแมลงศัตรูขององุ่นไปด้วยเลยนะคะว่ามีปากแบบไหนทำหน้าที่อะไรแมลงขององุ่นที่เราจะเรียนทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด10ตัวนะที่ยกตัวอย่างมาให้ดูวันนี้นะคะพวกนี้นะคะจะเป็นปากแบบกัดกินนะคะกัดกินคือมีปากที่แข็งแรงดังนั้นเขาก็จะกัดกินใบได้นะคะส่วนพวกนี้ก็ปากกัดกินได้เช่นเดียวกันนะคะและพวกนี้ก็จะลำต้นดังนั้นภาพที่นักศึกษาเห็นข้างหน้านี้นะคะจะเป็นปากแบบกัดกินทั้งหมดนะตัวแรกที่เราจะเรียนนะคะ leaf eating caterpillar นะคะ caterpillar คือตัวหนอนของผีเสื้อนะคะกลุ่มนี้จะเรียก caterpillar กลุ่มหนอนของผีเสื้อทั้งหมดนะคะจะเป็นปากแบบกัดกินดังนั้นกลุ่มนี้ที่จะสร้างความเสียหายให้กับองุ่นนะคะได้แก่เขาจะกัดกินลักษณะแบบนี้นะคะแหว่งๆถ้าเราไปในแปลงแล้วเห็นร่องรอยแหว่งๆแบบนี้นะคะสันนิษฐานได้คือตัวหนอนผีเสื้อนะคะซึ่งร่องรอยอีกอย่างนึงที่จะเห็นคือมูลของแมลงอยู่ตรงนี้นะคะเราจะสันนิษฐานได้เลยว่าคือตัวอะไรทีนี้ทางด้านไบโอโลจีของเขานะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์คือมีไข่มีตัวหนอนนะคะมีดักแด้และตัวเต็มวัยนะอันนี้วงจรชีวิตของเขานะคะลักษณะการทำลายนะคะเมื่อในระยะแรกๆนะคะตัวหนอนก็จะกัดกินแล้วเข้าทำลายลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะกินเนื้อใบนะคะหรือแผ่นใบให้เหลือแต่เส้นกลางใบแบบนี้นะคะตัวหนอนทำให้การสังเคราะห์แสงของใบองุ่นไม่สามารถที่จะทำงานได้นะคะแล้วไม่สามารถที่จะส่งอาหารเข้าไปได้ถ้านักศึกษาไปดูในแป้งนะคะร่องรอยแบบนี้เป็นแมลงปากเจาะดูดไม่ได้แน่นอนนะคะจะต้องเป็นแมลงปากกัดและที่เขาทิ้งเอาไว้ก็คืออึตรงนี้นะคะตัวต่อไปนะคะเราไปดูการป้องกันกำจัดร่วม
ด้วยเลยนะคะ Natural enemy นะคะก็คือแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูธรรมชาติที่เข้าทำลายตัวหนอนนะคะตัวหนอนผีเสื้อจะมีทั้งแตนเบียนนะคะแตนเบียนหนอนแตนเบียนไข่นะคะและจะมีตัวห้ามด้วยนะคะแตนเบียนไข่นะคะเขาจะไข่เขาจะเบียนตั้งแต่ระยะไข่เลยนะระยะไข่เข้ามาเลยแล้วพอเป็นตัวหนอนนะคะก็จะมีแตนเบียนที่เป็นชนิดแตนเบียนหนอนอันนี้เป็นตัวหนอนผีเสื้อนะคะก็จะถูกแตนเบียนเบียนนะคะและจะมีทั้งตัวห้ามตัวเบียนนะคะพรีเดเตอร์ก็คือกลุ่มของตัวห้ามได้แก่แมลงช้างปีกใสนะคะพวกมวนนะคะมวนเพชฌฆาตนะตัวที่2นะคะที่เป็นศัตรูพืชขององุ่นที่เราอาจจะเจอบ้างในฤดูร้อนนะคะคือเมลลิบักก็คือตัวเพี้ยแป้งนะคะพวกนี้ถ้าเจอนะคะจะเห็นมดไปด้วยนะคะเขาจะเป็นพาหะนำขนย้ายเพี้ยแป้งเนี่ยออกไปนะคะทีนี้ลักษณะไบโอโลจีของเพี้ยแป้งนะคะจะมีไข่มีตัวอ่อนนะคะและมีตัวเต็มวัยนั้นเขาจะไม่มีระยะดักแด้กลุ่มนี้จะเป็นปากแบบเจาะดูดนะคะลักษณะการทำลายทำยังไงนะคะถ้านักศึกษาเห็นในแป้งขององุ่นมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วมีขุยแป้งสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นลักษณะที่เกิดจากเพี้ยแป้งนะคะแล้วถ้าเป็นลูกแบบนี้นะเราก็ไม่กล้ากินใช่ไหมคะถ้าขายผลแบบนี้หรือนำมาทำไวน์นะคะก็ประสิทธิภาพมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะต้องล้างหรือฉีดหลายรอบมากนะคะกว่าเพี้ยแป้งจะออกไปการทำลายของเขาเนี่ยเขาจะเป็นปากแบบเจาะดูดแล้วเขาก็จะปล่อยมูลหวานออกมาทำให้เกิดราดำบริเวณใบหรือขั้วดอกขั้วผลนะคะซึ่งความเสียหายก็จะเกิดขึ้นนะถ้าเข้าตอนเด็กๆนะคะองุ่นยังอายุเล็กๆนะคะก็จะทำให้บิดใบหงิกใบงอนะคะแล้วเพี้ยแป้งบางชนิดก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ถ่ายทอดโรคขององุ่นได้ด้วยนะคะทีนี้การป้องกันกำจัดจะใช้ยังไงนะคะก็คือใช้กลุ่มของแตนเบียนนะคะและมีตัวห้ามด้วยนะคะแตนเบียนหนอนแตนเบียนไข่นะคะตัวนี้จะคนละชนิดกันกับผีเสื้อนะเพราะว่าแตนเบียนจะมีความเฉพาะเจาะจงนะคะตัวนี้จะเบียนแค่เพี้ยอ่อนเท่านั้นนะคะเขาก็จะเบียนเฉพาะเพี้ยอ่อนเขาก็จะตามหาเพี้ยอ่อนในการเบียนและมีตัวห้ามค่ะตัวห้ามนะคะด้วงเต่าอันนี้ตอนด้วงเต่าเด็กนะคะเขาก็จะตามกินเพี้ยอ่อนที่อยู่ในแปลงอยู่ถ้าเราเจอตัวนี้นะคะก็แสดงว่ามันมีศัตรูธรรมชาติที่อยู่ในแปลงอยู่นะต้องเพิ่มปริมาณตัวนี้เข้าไปนะคะเพื่อให้จัดการแมลงศัตรูพืชของเราตัวต่อมาไรนะคะตัวไรนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กและกินที่หลังใบตัวนี้จะเป็นลักษณะของไรแมงมุมนะคะเขาจะสร้างใยขึ้นมาตัวนี้จะอันตรายตรงที่เวลาดูดกินแล้วจะทำให้ใบขององุ่นเหลืองนะคะและตายนะแล้วทีนี้เขาจะมีใยกั้นตรงนี้นะคะในการฉีดยาหรือว่าพ่นยาเข้าไปจะทำให้ยากมากต่อการเข้าถึงตัวแมลงนะคะตัวนี้คือไรขาวนะคะก็จะกัดกินแล้วออกลูกได้เร็วมากนะคะถ้าอุณหภูมิที่เหมาะสมยิ่งดีเลยพวกนี้วงจรชีวิตนะคะหรือว่าชีววิทยาก็จะมีระยะไข่ตัวอ่อนนะคะและมีตัวเต็มวัยคล้ายกับกลุ่มของแมลงที่มีปากแบบเจาะดูดนะคะแต่ว่าไรพวกนี้มีทั้ง6ขาและ8ขานะคะลักษณะการทำลายที่เราเห็นนะคะใบขององุ่นก็จะเป็นหงิกงอแบบนี้นะคะถ้าเข้าทำลายตั้งแต่ระยะแรกๆนะพอเราเข้าไปดูนะคะพวกนี้จะสร้างขุยบริเวณนี้ข้างหลังนะคะและจะมีเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มนี้ไปเลยนะคะลักษณะอาการก็มีตั้งแต่เหลืองนะคะใบเหลืองหรือว่าทำให้ลักษณะผิดรูปไปเป็นปุ่มปมนะคะพวกไรกำมะหยี่จะทำให้ลักษณะของใบเปลี่ยนไปพอเขาดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วนะคะพืชก็ไม่สามารถที่จะสะสมอาหารได้ดังนั้นก็ทำให้องุ่นนั้นเกิดความเสียหายได้นะคะตัวแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะก็จะกัดกิน
ตัวไรนะเข้าไปนะคะและก็จะมีเชื้อราด้วยที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงตัวนี้นะคะตัวต่อมาคือเพี้ยไฟนะคะกลุ่มของเพี้ยไฟเพี้ยไฟก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงไม่แพ้กันกับไรนะคะตัวเพี้ยไฟจะระบาดค่อนข้างมากนะคะคือเขาจะออกลูกออกหลานได้ดีนะอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็จะมีปีกเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการบินไปบินมาอย่างรวดเร็วเวลาเราไปโดนหรือว่าสัมผัสใบองุ่นก็จะทำให้บินไปแล้วนะคะไม่สามารถติดตามได้ทีนี้ตัวเพี้ยไฟนะคะมักจะอยู่ตรงหลังใบเช่นเดียวกันกับไรนะคะชีววิทยาของเขาก็ประกอบด้วยไข่ตัวอ่อนนะคะและตัวเต็มใบเช่นกันนะเพี้ยไฟมีปากแบบเขี่ยดูดนะคะดังนั้นลักษณะการทำลายของแมลงปากเจาะดูดกับเขี่ยดูดจะต่างกันนะคะเจาะดูดนี่จะทำให้ใบเหลืองเลยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าร่องรอยการกินของเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพี้ยไฟเนี่ยจะทำให้เกิดลักษณะคล้ายๆกับแผลเป็นสะเก็ดนะคะเพราะเขาจะต้องใช้วิธีการเขี่ยให้มันเป็นรอยแล้วเขาก็ดูดน้ำเลี้ยงเข้าไปนะคะจึงทำให้ใบหรือว่าผลขององุ่นนะคะเกิดลักษณะแผลแบบนี้นะคะถ้าเนื้อสายเห็นก็จะสามารถแยกชนิดของแมลงได้ว่าอ๋อตรงนี้มาจากแมลงอะไรเป็นตัวที่ทำลายนะคะทีนี้ตัว natural enemy หรือว่าแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะของเพี้ยไฟส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวห้ามค่ะได้แก่พวกมวนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของไรนะคะไรขาวไรแดงบางชนิดที่กินเพี้ยไฟได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นพวกleaf feeder ก็คือพวกกัดกินใบนะคะกัดกินใบก็จะเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนนะคะหนอนผีเสื้อกลางคืนลักษณะที่เห็นก็คือเห็นอึใช่ไหมคะตัวเต็มใบอาจจะอยู่ตามทุ่งหญ้านะคะหรือโคนต้นขององุ่นวงจรชีวิตก็จะเป็นแบบสมบูรณ์นะคะตั้งแต่ระยะไข่ตัวอ่อนดักแด้และตัวเต็มใบนะคะลักษณะการทำลายของพวกนี้นะคะตัวนี้จะมีการสร้างใยด้วยนะคะที่จะมาพันตัวเองเอาไว้แบบนี้ถ้าสเปรย์ยาหรือสารเคมีรับรองว่าไม่โดนแน่นอนนะคะเพราะว่าพวกนี้จะหุ้มตัวเองแล้วมีการสร้างใยนะคะกัดกินไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้จะคล้ายกับหนอนใยผักเลยนะคะทีนี้ในการป้องกันกำจัดส่วนใหญ่ถ้าตัวห้ามเจอนะคะแมลงหางหนีบหรือว่าแมลงช้างปีกใสแมงมุมนะคะก็จะเป็นตัวห้ามที่เข้าทำลายแต่ว่าในส่วนของตัวหนอนนะคะเขาจะมีแตนเบียนอยู่นะคะแตนเบียนที่จะเจาะแล้วก็เข้าทำลายในระยะหนอนนะต่อมาเป็นด้วงนะคะด้วงที่กัดกินลำต้นนะคะหรือกิ่งลักษณะเป็นด้วงงวงนะคะมีจงอยปากอยู่ตรงนี้นะคะด้วงงวงเห็นแล้วว่าเขาผสมพันธุ์กันนะคะลักษณะการทำลายคือตัวหนอนนะคะจะถูกวางไข่ไข่จะถูกวางบริเวณลำต้นนะคะแล้วตัวหนอนก็จะกัดกินเข้าไปในลำต้นนะคะหรือกิ่งแล้วเขาก็จะเข้าดักแด้นะคะดังนั้นชีววิทยาของแมลงนะคะก็จะมีระยะไข่ตัวอ่อนนะคะดักแด้และตัวเต็มใบการทำลายเนี่ยค่ะพอกัดกินไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้กิ่งขององุ่นหักลงไปได้นะคะทำให้ยอดนั้นแทนที่จะมีผลผลิตหรือว่าติดดอกติดผลนะคะก็ไม่สามารถให้ผลผลิตของดอกนั้นได้แล้วนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะทำลายยังไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกด้วงนะคะก็จะใช้เชื้อรานะคะตัวต่อมาก็คือตัวด้วงอีกเช่นกันนะคะแต่พวกนี้จะกินกันแบบเป็นกลุ่มนะคะเขาจะไปด้วยกันนะคะทั้งตัวอ่อนนะและตัวเต็มวัยพวกด้วงจะมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะนี้การทำลายเขาก็คือกินตั้งแต่เด็กเลยยอดขึ้นมานะคะก็กัดกินเลยตั้งแต่เล็กๆนะคะเนี่ยตาให้เหลือแต่ตาดอกนะคะไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้นะตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็น stem borer stem borer คือตัวที่เข้าทำลายลำต้นนะคะ
ตัวนี้เข้าไปกินแล้วเขาก็เข้าดักแด้นะพอดักแด้แล้วก็ออกมาตัวนี้จะเป็นด้วงหนวดยาวนะคะด้วงหนวดยาวที่ลักษณะก็คือปากมีปากที่แข็งแรงมากนะสามารถที่จะกัดกินได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยก็จะวางไข่ไว้บริเวณลำต้นค่ะแล้วหลังจากนั้นตัวหนอนนะคะก็จะช้อนชัยกินเข้าไปข้างในพอเป็นระยะดักแด้นะคะตัวนี้ระยะดักแด้ก็เริ่มที่จะออกมานะคะหาเข้าดักแด้บริเวณขอบลำต้นพอเสร็จแล้วนะคะเป็นตัวเต็มวัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะก็จะทำลายได้ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเลยนะคะลักษณะที่เขาทำลายนี่นะคะอันนี้ตัวหนอนเนาะถ้าเราเจอแบบนี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะนี่การทำลายก็จะกัดกินโคนต้นแบบนี้นะคะโคนต้นหรือว่ากิ่งนะคะจะทำหน้าที่ในการส่งน้ำเลี้ยงหรือส่งอาหารเข้าไปที่บริเวณต่างๆขององุ่นนะคะอย่างเช่นใบยอดดอกนะคะทำให้สูญเสียน้ำหรืออาหารไปนะคะเพราะว่าตัวนี้แย่งกินนะส่วน natural enemy นะคะสำหรับ stem borer เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวห้ำนะคะตัวห้ำที่สามารถที่จะหาเหยื่อได้นะคะเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญที่จะหาเหยื่อมันตัวใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะมีแมลงหางหนีบด้วยนะคะหรือว่าด้วงเต่าถ้าสามารถหาเหยื่อบริเวณลำต้นได้นะคะต่อมาจะเป็นกลุ่มของ leaf hopper นะคะ leaf hopper คือเพี้ยจักจั่นนะเพี้ยจักจั่นพวกนี้จะมีปากแบบเจาะดูดนะคะปากของเขาก็จะเจาะเข้าไปที่บริเวณใบหรือว่ากิ่งนะอันนี้เจอเยอะมากเลยนะคะพวกนี้นอกจากทำลายโดยตรงแล้วนะคะทำลายโดยตรงโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะจากไซเลมเนาะคือท่อน้ำนะเขาก็ยังถ่ายทอดเชื้อได้ด้วยนะคะเชื้อสาเหตุโรคต่างๆได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวคือ Pierce disease นะคะซึ่งครูก็ได้ทำงานวิจัยในเรื่องนี้มาก่อนนะคะตอนที่ไปทำที่ USDA อเมริกานะคะตัวแมลงตัวนี้นะคะสามารถที่จะถ่ายทอดตัวนี้ไซลาลาฟาซิดิโอซาได้นะคะเป็นแบคทีเรียชนิดนึงซึ่งทำให้ลักษณะอาการจะเป็นแบบนี้นะคะใบไหม้เหลืองไปเลยนะคะแล้วผลผลิตเขาก็ไม่ได้ดังนั้นก็จะวิจัยเรื่องของการดูดกินของแมลงชนิดนี้ด้วยนะคะคือมันมีความรุนแรงมากกว่าตัวที่มันเป็นกัดกินธรรมดาเนาะตัวที่มันกัดกินถ้าเราเจอเราเก็บมันเราสามารถทำลายได้แต่พวกที่เป็นปากแบบเจาะดูดนะคะนักศึกษาจำไว้เลยว่ามันจะมีทั้งแบบที่ทำลายโดยตรงแล้วมันก็ทำลายทั้งทางอ้อมทางอ้อมคือมีการถ่ายทอดเชื้อเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะควบคุมลำบากนะต่อมาจะเป็นพวกแนมาโทดนะคะแนมาโทดพวกนี้คือไส้เดือนฝอยกลุ่มของไส้เดือนฝอยนะคะจะมี2แบบคือไส้เดือนฝอยที่ทำให้เกิดโรคกับไส้เดือนฝอยที่ใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงนะคะเกิดโรคหรือว่าทำลายพืชนะคะซึ่งไบโอโลจีของไส้เดือนฝอยนะคะคือเขาก็จะอาศัยอยู่บริเวณดินนะคะแล้วตัวเต็มวัยนะคะตัวเมียก็จะออกไข่เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็หลังจากออกไข่แล้วนะคะไข่ก็จะถูกพัฒนาออกมาเป็นตัวเล็กๆนะคะหลังจากนั้นในช่วงของจูวินายเนี่ยเขาก็เข้าไปในรากของต้นพืชนะคะแล้วก็กัดกินนะพอไปเรื่อยๆก็มีการผสมพันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์แพร่กระจายไปเรื่อยๆนะคะลักษณะอาการที่ทำให้เป็นผลเสียต่อพืชนะคะก็คือตรงปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มตัวนี้จะต่างจากไลโซเบียมนะคะคือปุ่มพวกนี้คือเกิดจากไส้เดือนฝอยทั้งหมดเลยนะดังนั้นทำให้การที่พืชจะดูดน้ำเข้ามานะคะมันจะทำให้สะดุดนะคะระหว่างที่พืชดูดน้ำก็จะมีตัวนี้ที่ขัดขวางอยู่นะคะอาจจะไปขัดขวางทางเดินของไซเลมนะคะที่จะเข้าไปที่น้ำจะผ่านเข้าไปถึงลำต้นนะคะ
สำหรับแมลงศัตรูพืชก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากนักศึกษาสงสัยหรือสนใจอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในชั่วโมงเรียนนะคะคลิปวิดีโอต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการป้องกันกำจัดนะเพราะว่ามันจะยาวไปครูก็จะขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ